รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบินไปให้สูงที่สุดอย่างที่คิดฝันไว้กับใจจะยากเย็นเท่าไรบอกใจว่าจะไม่กลัวไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิขิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไรจะไขว่จะคว้าจะฝ่าฟันไม่ยอมให้ฟ้าหรือใครลิขิตอยากมีชีวิตที่ใฝ่ฝันตั้งแต่วันนี้นี่คือชีวิตลิขิตของเราสวัสดีครับผมครูนพรนิสว่างครับวันนี้พบกับพวกเรานะครับในรายการ Open Up เปิดใจคนต้นแบบนะครับวันนี้ผมมาที่โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีนะครับหรือแสงทองโทรทัศน์เดิมนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเปิดมา40ปีแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับผู้ก่อตั้งนะครับและเป็นเจ้าของเรียนว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรนะครับถึงจะได้ก่อตั้งเรียนนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันเลยครับสวัสดีครับผมครูนพรนิสว่างนะครับพบกับรายการเปิดใจคนต้นแบบนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดมาแล้วเกือบ40ปีนะครับเป็นอันดับหนึ่งด้านเทคนิคนะครับซึ่งให้โอกาสกับคนมากมายนะครับแล้วก็สร้างทางมาเป็นอัพแสนคนแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสโชคดีมากๆได้มาพบกับอาจารย์ใหญ่นะครับที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักท่านก่อนดีกว่าครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์สนชัยอึ้งสมัติโกษานะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นครนะครับที่วันนี้ให้เกียรตินะครับมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมนะครับทางด้านของเรื่องของการก่อตั้งโรงเรียนแสงทองก่อนอื่นนั้นต้องเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าผมเองเป็นคนอยู่กรุงเทพนี่เองนะครับอยู่แถวลาดกระบังนะครับจังหวัดกรุงเทพแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะในขณะที่ผมเรียนขณะนั้นก็คือผมเรียนจบแค่ชั้นม.6เท่านั้นเองครับที่โรงเรียนพจน์พิทยพยัตนะครับหลังจากที่จบไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเนื่องจากว่าสมัยก่อนนี้ความเจริญยังไม่มีมีแต่เรือนะครับรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีการเดินทางก็ต้องใช้เป็นเรือเป็นส่วนใหญ่นะครับพอจบเสร็จแล้วผมได้ไปทำงานสักระยะหนึ่งประมาณสักปีกว่า2ปีก็คือในลักษณะใช้แรงงานนะครับครับก็เลยเห็นว่าผมเองจบมาแล้วเห็นเพื่อนๆไปเรียนต่อที่นู่นที่นี่ขึ้นมาก็อยากจะมีอาชีพมีอะไรขึ้นมานะครับนะฮะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเราตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีใจรักทางด้านของวิชาชีพทางด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วทั่วไปแล้วทางด้านคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์นี่ทำอาชีพอะไรครับคุณพ่อคุณแม่ผมต้องบอกว่าผมเองเป็นลูกกำพร้าตั้งแต่อายุ5และ6ขวบนะครับก็เป็นคนที่อยู่บ้านนอกก็คือทำแบบตามภาษาชาวบ้านก็คือทำนานะฮะแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ไปวันๆนึงก็คือไม่ได้ทำอะไรกันมากมายแล้วใครเป็นคนดูแลชีวิตช่วงวัยเด็กครับอาจารย์อยู่จุดนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วนะครับผมก็ได้พี่ชายคนโตนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นพ่อคนที่2ผมนะฮะที่คอยดูแลผมก็คือคุณยิ่งสุขอึ้งสมัติโกษาหากผมไม่ได้คนคนนี้นะครับผมคิดว่าวันนี้ผมอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้เพราะพี่ชายคนโตนั้นเป็นคนรักพี่รักน้องมากเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อน้องโดยเฉพาะในขณะที่มาดูแลน้องๆเนี่ยพี่ชายคนโตต้องทำงานหนักมากๆพี่ชายคนโตทำงานที่กรุงเทพก็สมัยก่อนนี้ก็เป็นลูกจ้างเขาเดือนหนึ่งก็มีรายได้เดือนหนึ่งแค่ประมาณ500บาทอาจารย์นครทราบไหมครับว่า500บาทที่ได้เนี่ยพี่ชายคนโตไม่เคยใช้เงินเลยทุกเดือนนะครับหลังจากที่ได้เงินเดือนมานะครับเงิน500บาทก็เอากลับไปดูแลน้องๆโดยเฉพาะเงินที่ได้ตรงนี้ก็คือเอาไปซื้อข้าวสารให้น้องๆอยู่บ้านนะครับมีข้าวกินส่วนกับข้าวนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับบ้านนอกเราก็สบายๆนะฮะจะเป็นต้นในหาผักหาปลาก็หาเองได้นะครับผักบุ้งตำพวกตำอะไรก็สามารถเด็ดที่จะมากินได้ตลอดสำคัญอย่างเดียวว่าขอให้มีข้าวเจอกับข้าวก็หากันเองแล้วก็พี่ชายคนโตก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่วางแผนได้ดีมากๆเลยก็คืออยากให้น้องๆทุกคนนะครับมีอนาคตแล้วก็มีอาชีพที่ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะส่งเสียให้เรียนสูงที่สุดนะฮะผมเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีเพราะว่าเป็นคน
เป็นน้องคนสุดท้องนะครับนะฮะลูกชายพี่ชายก็บอกว่าอยากเรียนอะไรก็เรียนไปนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนสูงสุดเลยก็คือเรียนที่โรงเรียนพจนิทยปยัตที่บอกจบม .6 ใช่ไหมจบม .6 เท่านั้นเองครับก็ถือว่าสูงสุดละแล้วแต่ก่อนเวลาไปเรียนนี่มีใครไปส่งไหมครับเดินทางยังไงการเดินทางสมัยก่อนยากครับต้องพายเรืออย่างเดียวพายเรือไปเรียนเองพายเรือไปเรียนเองตื่นกี่โมงครับต้องพายเรือแต่เช้าเพราะพายเรือนี่มันน่าจะช้ากว่าขึ้นรถอะไรต่างสมัยก่อนนี้ไม่มีรถนะฮะและปกติถ้าหากจากบ้านผมจากทับยาวไปที่โรงเรียนพจนิทยปยัตเนี่ยระยะทางประมาณ5 กิโลปกติจะมีนะครับมีเรือรับจ้างเป็นก็รู้สึกจะค่าใช้จ่ายเดือนนึงอยู่ที่ประมาณ15 บาทนะครับแต่ผมคงไม่มีโอกาสนั่งนะครับเนื่องจากว่างานที่บ้านก็เยอะรายได้ลงที่บ้านก็ไม่ค่อยจะมีนะครับนะฮะผมเองก็ต้องพายเรือไปโรงเรียนครับตั้งแต่เช้านะครับตื่นเช้าขึ้นมาก่อนพายเรือไปโรงเรียนก็พี่ชายก็มีเลี้ยงไก่ประมาณทั้ง200 กว่าตัวเป็นไก่ไข่นะครับนะฮะไก่ที่เลี้ยงก็คือจะต้องให้อาหารเปลี่ยนน้ำเลี้ยงไก่เสร็จแล้วถึงจะอาบน้ำนะครับแต่งตัวแล้วก็พร้อมที่จะพายเรือไปโรงเรียนนะฮะอาจารย์ทราบไหมครับว่าหลายๆครั้งที่ผมไปโรงเรียนเนี่ย บางทีเรือแล่นผ่านไปแล้วนะครับผ่านบ้านไปแล้วแต่เราเองเราพายเรือไปนะครับเรายังไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะฮะนั่นหมายถึงว่าเราต้องทำงานก่อนแล้วก็รีบอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนนะครับระยะทางจากบ้านก็คือที่ตับยาวไปถึงวัตเข้นะครับที่โรงเรียนพจนพิทยพยัตนั้นประมาณ5 กิโล5 กิโลเหลือนี่คงจะพายเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสาหัสสาการพอสมควรก็ถึงเหนื่อยนะแต่ก็ดีฮะทำให้เราได้มีโอกาสอดทนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราได้ออกเหงื่อตลอดเวลาเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นจะไม่มีเลยนี่ก็ถือว่าค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็ดิ้นรนมากๆเลยเด็กสมัยนี้ผมดูรู้สึกว่ามีรถไฟฟ้ามีอะไรต่างๆยังไม่ค่อยอยากมาเรียนที่ตรงเวลาจริงๆผมว่ามันไม่ใช่ลำบากนะมันเป็นการฝึกให้มีความอดทนนะครับนะฮะในขณะที่พายไปโรงเรียนนั้นต้องบอกได้เลยนะครับว่าผมเป็นกลุ่มที่พายไปโรงเรียนเป็นเรือรำที่ไกลที่สุดช่วงที่ผมเรียนผมพายไปตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 นะฮะมีเรือทั้งหมดพายไปประมาณ5 ลำแต่พอพายไปพี่ๆเขาก็เคยจบไปเรื่อยไปอยู่ชั้นม .4 เนี่ยทำไปทำมาเหลือผมเพียงลำเดียวเท่านั้นเองสุดท้ายนะครับต้องพายไปนะฮะแต่ก็ดีครับนั่นหมายถึงว่าทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะฝึกฝนตัวเราเองเนี่ยทำให้ตัวเราเองมีความรู้สึกอดทนนั่นเองแสดงว่าตอนนั้นที่อาจารย์กำพร้าหรือว่าขาดผู้ครองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการที่เราจะดิ้นรนหรือมีความมุ่งมั่นต่างๆก็ได้พี่ชายใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราได้เรียนคนเดียวหรือเปล่าครับอาจารย์จริงๆแล้วพี่น้องทุกคนนะฮะก็เรียนในระดับหนึ่งนะฮะแต่ผมเองก็ค่อนข้างเป็นผู้โชคดีเพราะว่าเป็นคนน้องสุดท้องนะครับพี่ชายก็เห็นว่าตัวก็เล็กนะครับก็อยากจะให้เรียนสูงสุดแต่ถ้าพูดถึงที่อยู่ทางบ้านด้วยกันนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ผมไปโรงเรียนแล้วสิ่งที่ผมต้องบอกได้เลยครับว่าผมได้พี่สาวคนโตซึ่งขณะนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนที่นี่เช่นเดียวกันนะครับก็คือคุณพี่ประภานะครับนั่นก็เปรียบเสมือนกับเป็นแม่คนที่สองดูแลน้องอย่างดีเลยนะครับอาหารการกินข้าวปลาทุกอย่างดูให้หมดแล้วเป็นคนที่ใจดีมากๆทุกวันนี้ก็อยู่กับผมที่นี่นะครับปีนี้รู้สึกท่านจะ70 กว่าแล้วนะครับแต่ยังแข็งแรงรู้สึกเกือบ80แล้วนะครับนะหรือจะประมาณนี้นะฮะผมเองปีนี้ก็71แล้วนะครับนะฮะ71แล้วนะครับอายุมากนะฮะอันนั้นคือตั้งแต่อดีตนะครับแต่หลังจากที่เข้าไปเรียนที่โรงเรียนพจน์จบเมื่อปีพ.ศ. 2506นะฮะตอนนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยคิดอยากจะมีอาชีพติดตัวนะครับก็เลยหันเหตัวเองเข้ามาเรียนวิชาชีพนะครับโดยเฉพาะเรียนไปกับโรงเรียนแสงทองที่เปิดขณะนี้ครับตอนนั้นก็ไปเรียนก่อนใช่ไหมครับไปเรียนก่อนครับใช่ซึ่งจะไปเรียนต่อระดับสูงๆนั้นเราไม่มีโอกาสนะครับแล้วก็เงินทองก็ไม่ค่อยจะมีนะฮะผมมาเรียนที่กรุงเทพขณะนั้นก็คือมาเรียนที่โรงเรียน RTTS ซึ่งสมัยก่อนนี้ถือว่าดังมากเป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับอะไรครับหลักสูตรระยะสั้นอย่างนี้ครับครับสมัยก่อนก็มี RTTS มีโรงเรียนวิทยุวิทยานะครับนะก็มีอยู่แค่2โรงที่ปากคลองตลาดครับในขณะที่เรียนขณะนั้นเราได้ความรู้มากพอสมควรในระดับ1แต่ยุคนั้นยังเป็นยุคของเครื่องหลอดเครื่องทีวีที่เป็นหลอดเป็นหลอดวิทยุก็เป็นหลอดทีวีตอนเลยครับทีวีตอนนั้นยังรู้สึกจะเพิ่งเริ่มนะครับมีแค่ช่วงนั้นมีพวกจะมีก็มีของยี่ห้อซันโยชาปอะไรมีนะครับนะฮะเริ่มมาแล้วนะครับแต่เป็นเครื่องหลอดขนาด14 นิ้ว17 นิ้ว
แล้วก็ถ้าเป็นของต่างประเทศนะครับก็จะมีของอเมริกาพวกดูมองอีเมอร์สันอะไรต่างๆแต่ขณะที่ผมเรียนขณะนั้นยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นเครื่องเสียงโดยเฉพาะวิทยุ AM ซะส่วนมาก FM สมัยนั้นก็ยังไม่ค่อยมีเช่นเดียวกันนะฮะหลังจากที่ผมมาเรียนนะครับผมเรียนจบแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับไปฝึกงานหาประสบการณ์ที่ชลบุรีตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยได้ประสบการณ์มากๆเลยเนื่องจากว่าที่ชลบุรีนะครับคนที่จะไปทำไร่ตอนเช้าวิทยุอะไรเสียขึ้นมานะครับเขาจะใส่ตะกร้ามาเลยครับแล้วก็มาทิ้งไว้ที่ร้านที่ผมไปอยู่นั้นเป็นร้านของคุณเพิ่มพูนนะครับก็คือร้านเจอยู่ที่เพิ่มพูนวิทยุอยู่ที่ถนนเจ็ดจำนงนะครับตอนเช้านะครับวิทยุเอามาทิ้งไว้เสร็จแล้วเขาก็ไปทำไร่หลังจากทำเสร็จแล้วตอนเย็นก็มาเอากลับไปแต่สิ่งที่ได้มากๆเลยก็คือถ้าไปทำที่นั่นเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของพลาดอะไรค่อนข้างจะหายากเพราะว่าเจ้าของนะครับอาทิตย์หนึ่งจะเข้ากรุงเทพครั้งหนึ่งหากไปพบไปเจออะไรเสียที่อยู่ในเครื่องทุกอย่างต้องซ่อมหมดก็เลยมีงานให้เราทำเยอะมากอาจารย์นครครับบอกได้เลยนะครับว่าแม้กระทั่งลำโพงเสียก็ไม่ใช่เปลี่ยนครับต้องพันไว้คอยเองหม้อแปลงเสียนะครับก็ต้องรื้อเอามาพันคอยเองหมดนะฮะหรือจะเป็นพัดลมนะฮะเสียอย่างที่บอกนะครับซ่อมเองหมดเลยนะครับนะแม้กระทั่งอะไหล่บางตัวซื้อไม่มีเลยนะครับทำยังไงครับก็ต้องหาวิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี่คือจุดแข็งที่ทำให้เราได้ความรู้มากๆและอีกประเด็นหนึ่งก็คือยุคนั้น FM ยังไม่ค่อยมีเป็น AM ซะส่วนมากบางครั้งอะไหล่ที่เสียเปลี่ยนไม่มีเลยนะครับนะเราใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะหากคุณทำไม่ดีอยู่ชลบุรีอยู่ต่างจังหวัดการรับจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณภาพทำขึ้นมาแล้วนะครับจะต้องโอเคเช่นเดียวกันนั่นคือยุคสมัยก่อนนะครับนะฮะนี่ก็คือสมัยเป็นชีวิตของอาจารย์ใช่ครับสมชัยเองนี่ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรนะครับในการดิ้นรนในการเรียนผมก็ถือว่าเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะศึกษาไว้ว่าจริงๆแล้วคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่จำเป็นต้องเกิดมาพร้อมทุกอย่างนะครับบางคนเกิดมาด้วยต้นทุนที่ต่างกันนะครับแต่ความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามนะครับเดี๋ยวนะครับในช่วงหน้านะครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับว่าอะไรที่ทำให้อาจารย์สมชัยเนี่ยถึงได้เปลี่ยนจากช่างนะครับจากเด็กที่ไม่พร้อมขาดต้นทุนในหลายเรื่องนะครับก้าวมาเป็นได้เรียนหนังสือเพราะว่ามีพี่มีน้องช่วยสนับสนุนแล้วก็ได้ทำงานเนี่ยอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจท่านมาทำโรงเรียนนะครับเดี๋ยวจะพบกันในคลิปหน้านะครับกับรายการเปิดใจคนต้นแบบนะครับเปิดตำนานแสงทองครบรอบ40ปีนะครับงั้นเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันต่อนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันที่ผ่านพ้นมาไม่ได้รอชะตาเวรละกรรมมาชี้ทางคิดระวังอะไรไม่มีจะง่ายเลยสักอย่างเดินมาเต็มกำลังจึงมีวันนี้สร้างทุกอย่างด้วยมือเป็นเรื่องที่ยากหนักหนาแต่ยังมีก็คือให้อยู่ยืนนานคนจะยืนหยัดอยู่ยืนยงไม่ล้มหัวเมาเป็นอื่นเอาใหม่เมื่อล้มสลบแล้วฟื้นกลับมายืนได้อีก